จะมีดีไซน์ใหม่แบบไฮบริดนิดนึงจริงๆมีแบบฟิกเกียร์แล้วนะมีฟิกเกียร์มีเสือภูเขาแต่แอนดิกก็มีแต่เป็นมันมีหลายแบบใช่ไหมมีหลายแบบครับผมสั่งทำได้สั่งได้แต่ว่าต้องรอเนาะเดือนเดียวเมืองไทยยังไม่มีใครนำเข้าเนาะแต่แอนดิกก็จะได้เพราะไข่ยังเล็กอยู่คือเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงนะบางคนกลัวแบบจะหักไหมอะไรเงี้ยไม่ไข่สีเขาทาดิเออเขาทาแล้วแต่หรือว่าจะได้ไข่สีมันก็จะสีเข้มกว่านี้ก็โปรเฟรมกว่าจะเสร็จก็ประมาณ3เดือนไปหาเฮนเมกเหรอใช่ครับเขาต้องรอให้ไม่แผ่แห้ง2เดือนแล้วก็เข้าไปที่อบประมาณ10วันแล้วก็มัดด้วยมือเคลือบน้ำยานะ50ชั่วโมงคือแบบทำยากกว่าทำยากมันละเอียดใช่คือต้องเข้าใจนิดนึงว่าทำไมมันถึงราคามันถึงสูงเนาะมีปัญหาเรื่องการเบิกเงินครับ